iOS 14.5 ช่วยให้ iPhone 12ทุกรุ่นถ้าเปิดใช้งาน2ซิมพร้อมๆกันจะสามารถรองรับสัญญาณ 5G ได้แล้วนะครับเรามาชมรายละเอียดเรื่องนี้กันครับผมใน iOS 14.5 ที่ทาง Apple ได้ปล่อยออกมาให้เหล่านักพัฒนาได้อัปเดตนะครับสำหรับสิ่งใหม่นะครับที่มีใน iOS 14.5 ที่น่าสนใจนั้นอย่างแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องของการปลดล็อก iPhone รุ่นที่ใช้ Face ID โดยที่เราสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่นะครับผมซึ่งผมได้ทำคลิปแยกเอาไว้ให้แล้วนะครับยังไงตามไปดูที่คลิปที่ผมแนบเอาไว้อยู่ด้านบนนะไปดูกันว่าหลักการทำงานนั้นเป็นอย่างไรนะครับผมต่อมาครับฟีเจอร์ที่2ที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะสำคัญสำหรับผู้ใช้งาน iPhone 12ทุกคนนะครับนั่นก็คือการรองรับสัญญาณ 5G ทั้ง2ซิมนะครับเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับนับตั้งแต่ iPhone 12เปิดตัวแล้วก็เปิดขายในประเทศไทยนะครับถึงปัจจุบันเองการที่เราจะรับสัญญาณ 5G ได้นั้นเราจะต้องใช้ซิมเดียวนะครับผมเพราะว่าถ้าใส่2ซิมเข้าไปนะครับระบบนั้นจะไม่สามารถรับสัญญาณ 5G ได้นะครับซึ่งจะตรวจจับได้เฉพาะสัญญาณ 4G เท่านั้นและใน iOS 14.5 Beta 1นะฮะที่เพิ่งปล่อยออกมาอัปเดตนั้นทาง Apple ก็ได้เพิ่มความสามารถให้กับ iPhone 12ทุกรุ่นนะครับให้เราสามารถใช้งาน2ซิมได้พร้อมๆกันโดยที่สามารถรับสัญญาณ 5G ได้ยกตัวอย่างเช่นผมใช้2ซิมครับอย่างเช่นซิมที่1ผมใช้ TrueMove Edge ซิมที่2ผมใช้ AIS นะครับผมสามารถติดตั้งซิม TrueMove Edge เป็น eSIM เข้าไปนะครับเปิดรับสัญญาณ 5G ได้สบายๆนะครับและผมติดตั้งแผ่นซิมการ์ดของ AIS เข้าไปที่ช่องซิมนะครับผมก็สามารถรับสัญญาณ AIS ได้นั่นหมายความว่าผมสามารถเปิด2เบอร์ได้สแตนด์บายพร้อมๆกันโดยที่เครื่อง iPhone 12ของผมนั้นก็ยังสามารถค้นหาสัญญาณแล้วก็รับสัญญาณ 5G ในการรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่คือประโยชน์หลักๆใน iOS 14.5 ที่ปล่อยออกมานะครับดังนั้นครับถ้าใครใช้ iPhone 12ทุกรุ่นอยู่นะครับแล้วก็มีการใช้2ซิมโดยที่ต้องการใช้สัญญาณ 5G ด้วยยังไงก็รอติดตามนะครับว่า iOS 14.5 นั้นจะปล่อยออกมาให้เราอัปเดตอย่างเป็นทางการได้เมื่อไหร่นะครับถ้ามาแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทราบอีกทีนึงนอกจากนี้ครับฟีเจอร์อื่นๆใน iOS 14.5 ที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการควบคุมการติดตามของแอปและความโปร่งใสจะมีการแจ้งเตือนและขออนุญาตผู้ใช้ก่อนแอปจะติดตามข้อมูลผู้ใช้สามารถดูได้ว่าจะอนุญาตแอปไหนให้ติดตามได้บ้างนะครับเราสามารถตั้งค่าได้ด้วยณตรงจุดนี้นะครับสั่งการ Siri ให้โทรหาผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินที่ระบุเอาไว้ได้แล้วก็ iPhone iPad รองรับการเชื่อมต่อจอยเกมของ Xbox และ PlayStation 5นะครับนอกจากนี้ใน iPad OS 14.5 ก็เพิ่มความสามารถหนึ่งเข้ามานั่นก็คือการค้นหาอีโมจิโดยการพิมพ์เข้าไปซึ่งฟีเจอร์นี้เราเห็นใน iOS 14บน iPhone มาแล้วนะครับแต่ในฝั่งของ iPad นั้นยังไม่มีเพิ่งเพิ่มเข้ามาใน iPad OS 14.5 นะครับโอเคครับผมถ้าหากมีอัปเดตอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iOS เวอร์ชันใหม่ๆและซอฟต์แวร์ใหม่ๆของทางฝั่ง Apple นะครับทีมงาน iMode จะมาอัปเดตให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ